ภาคเหนือเรารายงานกันไปแล้วนะคะว่ายังคงเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่ภาคอีสานก็ยังท่วมอยู่นะคะคุณผู้ชมโดยเฉพาะแถวๆจังหวัดอุบลราชธานีค่ะวันศุกร์นี้ค่ะนายกรัฐมนตรีจะไปติดตามสถานการณ์น้ำที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะชาวบ้านในอำเภอวารินชำราบก็ประสบภัยน้ำท่วมมาสักระยะแล้วค่ะก็ได้อพยพไปอยู่ที่พักชั่วคราวแล้วก็ขอให้ทางจังหวัดค่ะช่วยจัดรถสุขาเคลื่อนที่เพิ่มเติมให้กับพวกเขาด้วยค่ะเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนำน้ำมาเติมให้กับชาวบ้านที่อพยพหนีน้ำท่วมนะคะพวกเขามาตั้งที่พักอาศัยชั่วคราวอยู่บริเวณด้านหลังสำนักงานที่ดินอำเภอวารินชำราบค่ะก็น้ำเนี่ยเอามาเติมให้วันละ2รอบเพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำใช้ขณะเดียวกันทหารจากหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่56ได้นำรถสุขาเคลื่อนที่1คันมาให้ชาวบ้านใช้หลังจากก่อนหน้านี้ต้องไปขอใช้ห้องน้ำตามบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ใกล้ๆกันแล้วก็บางคนบอกว่าต้องไปที่ปั๊มน้ำมันแล้วก็หน่วยงานที่ตั้งอยู่ใกล้กับศูนย์อพยพชั่วคราวแต่ว่าแม้ว่าจะไปกระจายกันแบบนั้นแล้วห้องน้ำก็ยังไม่เพียงพอต่อการใช้งานนะคะเนื่องจากชาวบ้านที่อพยพชั่วคราวมาอยู่บริเวณนี้มีจำนวนมากค่ะจึงขอให้ทางจังหวัดช่วยจัดรถสุขาเคลื่อนที่มาให้บริการเพิ่มเติมค่ะการอยู่การกินก็ลำบากและเรื่องห้องน้ำเหมือนกันเราก็ต้องเข้าปั๊มน้ำมันปตท.ป้าก็อยากขอห้องน้ำเพิ่มมาอีกเพราะว่ามันมีคันเดียวมันไม่พอแล้วก็มีเด็กเล็กอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันปวดเข้าห้องน้ำอย่างเงี้ยมันก็ไปตีสี่ตีห้าก็ไปไม่ได้ป้าอยากได้เสริมอีกสักคันนึงอ่ะหาเพิ่มให้หน่อยหาเพิ่มให้หน่อยค่ะเพราะว่าป้าอยากได้ห้องน้ำตอนนี้ห้องน้ำนี่สำคัญมากและในวันศุกร์ที่6ตุลาคมนี้นะคะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีก็จะลงพื้นที่ไปอุบลราชธานีไปติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็เตรียมการรับมวลน้ำก้อนใหญ่ที่กำลังจะมาด้วยนะคะแต่ว่าถ้าดูจากภาพเมื่อสักครู่ที่ชาวบ้านไปอพยพอยู่ด้วยกันเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นจำนวนมากอยู่เหมือนกันนะคะครับเดี๋ยวไปดูที่ยโสธรกันบ้างครับป้ายใหญ่ๆที่ติดไว้แบบนี้น่าจะเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้ได้ดีนะครับทางองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่งอำเภอเมืองยโสธรต้องนำป้ายแบบนี้มาติดตั้งไว้แล้วก็มีแผงเหล็กด้วยนะครับปิดถนนครับเส้นทางที่เชื่อมระหว่างบ้านม่วงอ่อนตำบลดู่ทุ่งอำเภอเมืองยโสธรไปบ้านโพซันตำบลนางงามขออภัยนะครับตำบลนางงามอำเภอเสรภูมิจังหวัด101เป็นการปิดรอบที่2แล้วครับเพื่อความปลอดภัยของคนใช้รถใช้ถนนเนื่องจากน้ำไหลท่วมพื้นผิวการจราจรแบบนี้บางจุดสูงกว่า30เซนติเมตรเป็นระยะทางยาวกว่า1กิโลเมตรนะครับแล้วน้ำคุณผู้ชมลองดูค่อนข้างเชี่ยวทีเดียวนะครับก็อันตรายนะครับอีกทั้งน้ำที่เคยท่วมก่อนหน้านี้กัดเซาะผิวการจราจรทำให้ถนนแล้วก็ไหลทางชำรุดเป็นทางยาวรอบนี้ระดับน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นอีกก็ได้รับผลกระทบนะครับจากการระบายน้ำเพิ่มขึ้นแบบขั้นบันไดวันละ20ล้านลูกบาศก์เมตรของเขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ทำให้นี่เป็นภาพมุมสูงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตอนนี้ครับทางสำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธรมีการรายงานความเสียหายในเบื้องต้นคือ9อำเภอ55ตำบล347หมู่บ้านเกษตรกรกว่า 15,300 ครัวเรือนคาดว่าพื้นที่การเกษตรน่าจะเสียหายกว่า 131,000 กว่าไร่และทางจังหวัดยโสธรเนี่ยเตรียมประกาศเป็นเขตประสบภัยพิบัติเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินต่อไปแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวข้ามไปดูที่จังหวัดชัยภูมิกันต่อนะครับปลัดอาวุโสอำเภอบ้านเข้านางสาวสุนทริยาสุทธยาคมครับก็บอกว่าตอนนี้ปริมาณน้ำใช้คำว่าไม่น่าไว้วางใจแต่ควบคุมได้ระดับหนึ่งเท่านั้นก็เลยมีคำสั่งให้ผู้นำท้องถิ่นอปท.ไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดให้รายงานสถานการณ์น้ำเป็นแบบรายชั่วโมงไปที่กองอำนวยการเฉพาะกิจรับมือภัยพิบัตินะครับภาพรวมตอนนี้น้ำชียังปริ่มตลิ่งยังไม่ล้นนะคุณผู้ชมปริ่มมีบางช่วงที่อาจจะล้นผนังกั้นน้ำออกมาท่วมไร่นาสวนกล้วยของชาวบ้านรวมทั้งบ้านเรือนแล้วก็วัดเสียหายบางส่วนนี่เป็นภาพที่เกิดขึ้นครับความเสียหายตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการสำรวจนะครับคาดว่าไม่เกิน 3-4 วันถ้านะครับถ้าไม่มีฝนตกลงมาในพื้นที่ในอำเภอบ้านเข้าส
ถานการณ์น่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้นะครับแต่ก็คงต้องเฝ้าระวังแหละคุณเจอสารนะครับเพราะว่าทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็คาดการว่าแถวๆภาคอีสานโดยเฉพาะทางตอนล่างของภาคเนี่ยน่าจะยังมีฝนตกอยู่และที่สำคัญอาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องของหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยเคลื่อนมาปกคลุมแถวๆภาคตะวันออกซึ่งแน่นอนมันก็อยู่ติดกับภาคอีสานตอนล่างก็ทำให้ยังคงมีฝนอยู่อย่างเช่นอุบลแบบนี้นะฮะดังนั้นคุณผู้ชมอาจจะต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องด้วยแต่ว่าสำหรับคุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกอาจจะเจอกับฝนตกหนักถึงหนักมากได้ด้วยนะครับดังนั้นก็ต้องเฝ้าระวังเช่นเดียวกันนะครับ